าแล้วก็ท่านอวันพันธ์ที่ทำงานดีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เราก็ฉลองกันตอนปี2021มีคู่หนึ่งนั่งตรงนั้นนะครับขึ้นไปพร้อมกันอาจารย์สมบัติด้วยครับก็หลังจากนั้นมานะครับก็มีโจ้นี่แหละครับซึ่งเป็นลูกรักเป็นปัญใจอาจารย์ธีระไปที่ไหนนะครับเราก็จะมักได้ยินเสียงโจ้ว่ายังไงโจ้ให้ยังไงลูกก็มีลูกชายคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอาจารย์ธีระอาจารย์ปัญญาก็จะบอกตลอดเวลาว่าเอ๊ะโจ้จะเป็นฝักเป็นฝาเมื่อไหร่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มันดีที่โจ้ได้น้องแนนนะครับคุณจิตติยาซึ่งถือว่าเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับและก็โดยพ้นยิ่งได้รับอนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็อยากจะเรียนแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับว่าการเป็นคู่สมรสกันนั้นทั้งสองคนนี้นะครับได้ทำกรรมดีเรียกว่ากรรมลิขิตนะครับไม่ใช่ภูมิลิขิตนะเพราะเขาทั้งสองคนนี้ได้รู้จักกันและได้คบหาสมาคมกันเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ทั้งสองตกลงปลงใจนะครับที่จะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันสร้างความมั่นคงซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าแบบอย่างของคุณพ่อคุณแม่ทั้งของเจ้าสาวและของเจ้าบ่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับคือทั้งโจ้และก็แนนว่าให้ดูคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างในการที่จะครองรักครองเรือนสิ่งสำคัญก็คือการเป็นผู้ที่ให้ความนับถือให้ความไว้วางใจอย่างที่ท่านอาจารย์รัตนพลก็ได้กล่าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นลุงนะครับเพราะว่าเห็นโจ้มาตั้งแต่เล็กๆเรื่องนิสัยใจคอนี้ไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าเป็นเด็กดีมาโดยตลอดเรียนดีรับผิดชอบงานนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือเป็นคนที่พัฒนาการความก้าวหน้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะฝากโจ้กับแนนไว้นะครับเพราะว่าคนที่จะออกจากบ้านนะครับที่บ้านผมมีเมียอยู่3ตัวครับตัวที่1เนี่ยปิดปากนะโจ้จะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มันก็ต้องดูว่าจะทำอย่างไรถึงจะเอาใจแนนได้นะครับอันที่สองก็คือปิดหูฟังบ้างไปฟังบ้างนะอย่าฟังทุกเรื่องนะครับฟังเรื่องที่ดีๆนะครับปิดปากปิดหูปิดตานะครับเพราะฉะนั้นลิงสามตัวนี้จะช่วยได้นะครับในการที่จะบางสิ่งบางอย่างนะครับทั้งแนนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากมีไว้และที่สำคัญก็คือวันนี้เรามีแขกทั้งแขกของฝ่ายคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวแขกของคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวได้มาที่นี่มีเพื่อนมีลุงมีที่บ้านน้าอามาเนี่ยทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่อยากจะมาเห็นว่าวันนี้โจ้กับแนนจะครองรักครองเรือนเพราะฉะนั้นพรทั้งหลายที่เขียนอยู่ในสมุดข้างหน้าเนี่ยคำอวยพรเนี่ยเก็บไว้แล้วเปิดวันละหน้าให้มันครบนะมีตั้งกี่ร้อยหน้านะแล้วก็เอาเป็นไปเตือนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากตรงนี้แล้วก็ในที่สุดนี้นะครับท่านแขกผู้มีเกียรติครับ
ผมก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับได้รวบรวมพรทั้งหลายของท่านทั้งหลายนะครับที่มาให้กับหลานทั้งสองนะครับว่าให้เป็นพรเดียวที่จะสามารถผลักดันให้คู่สมรสของเราในวันนี้นะครับได้เป็นคู่สมรสที่สมบูรณ์มีความเจริญมีความก้าวหน้าขอพรทั้งหลายนั้นได้โดนบันดาลประทานพรนะครับให้โจ้และแนนประสบแต่ความสุขความสำเร็จขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพมีพระบรมธาตุดุสิตเทพนะครับพระธาตุลอยคำซึ่งเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายได้มาโดนบันดาลประทานพรให้โจ้กับแนนประสบความสุขความสำเร็จตลอดไปนะครับขอบคุณครับท่านอดีตพิจารณาดีซึ่งเป็นทั้งผู้ประชาชนสมัยที่ผมช่วยงานท่านในฐานะรองพิจารณาดีเป็นหน้าที่ของท่านอดีตผู้การจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็เจ้ามองทางที่มานานซึ่งเมื่อเช้าก็กรุณาไปเป็นข้าวแก่สื่อขอลูกแนนให้ที่บ้านเดินไปรอนะครับแล้วก็วันนี้ก็กรุณาขึ้นมากราบอวยพรให้กับหลานได้สองตั้งท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พงศักดิ์ อังสุขท่านศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศธุรกิจซึ่งเป็นอีกสองอดีตการพอดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาที่ศิษย์สงฆ์โดยทั้งพี่ๆที่เคารพอีกหลายท่านนะครับพี่วัชระอันตานนท์ท่านกงสุลเกาหลีกิติมศักดิ์ประเทศไทยท่านปฏิบัติวุฒิอินทร์จันทร์นะครับแล้วก็พี่พี่ขึ้นเป็นทีมผู้บริหารไม้ไรแล้วก็น้องน้องขึ้นเป็นทีมผู้บริหารไม้ไรทั้งอดีตและปัจจุบันท่านผู้ใหญ่ของทั้งฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายน้องแนนแล้วก็ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายเจ้าบ่าวซึ่งก็มาจากกรุงเทพโดยเฉพาะลุงธีรวัฒน์ ประเสริฐ อัจฉริยวัฒน์นะครับซึ่งก็เป็นดีรอที่จะลองและจะลองอธิบดีกรมบริษัทซึ่งก็มีปัญหาในเรื่องเช่นเดียวกันแต่นะครับก็มีปัญหาสุขภาพแต่ยังอุตส่าห์เดินทางกรุงเทพมาไว้พรหลานหลานนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่มาจากแดนไกลนะครับมาจากกรุงเทพก็มากนะครับมาไกลจากพัทลุงก็มีนะครับแล้วก็มาจากหลายจังหวัดทีมเพื่อนๆที่ช่วยงานปัจจุบันนะครับทั้งในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์เองซึ่งช่วยงานกันมาแล้วก็น้องๆคณะเกษตรศาสตร์ทีมชมรมคนรักในหลวงนะครับซึ่งช่วยงานปัจจุบันทีมของมูลนิธิของการหลวงสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงโดยเฉพาะท่านผอ.สถาบันซึ่งกรุณาให้ใช้อุทยานของเราที่เป็นอย่างนี้เป็นสถานที่จัดงานเพราะลูกทั้งสองมาบอกว่าจะจัดงานเมื่อ3เดือนก่อนนะครับ3เดือนก่อนนะครับบอกจะจัดงานแต่ปรากฏโรงแรมทุกโรงแรมในเชียงใหม่เต็มหมดแล้วเลยผมมาช่วยงานสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงด้วยก็เลยขอความอนุเคราะห์จากทางผอ.สถาบันขอใช้พื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นเรื่องจัดงานก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเดินทางมาร่วมงานของลูกทั้งสองในวันนี้พบกับท่านอาจารย์ดร.ชัยยาก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่แก่ทุกท่านเสียสละเวลามาโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่เดินทางมากรุงเทพเพื่อนๆที่มาจากแดนไกลนะครับแล้วก็ทีมหลายท่านทั้งหมดเป็นคนเกิดมาก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็อยากจะเรียนว่าเป็นวันที่ผมเองกับท่านอาจารย์ชัยยามีความสุขที่สุดเพราะเราทั้งสองมีลูกสองคนนะครับมีลูกสองคนคนโตก็เป็นผู้หญิงนะแม่เขาเป็นคณะวิชาตีกะเรียนมาแรงทำงานกันมาแรงก็ตั้งชื่อลงมาแรงปอส่วนโจ้ทำไมชื่อโจ้คนที่สองเพราะว่าตอนที่แม่กระท้องผมไปเรียนหนังสือต่อที่ออสเตรเลียนะครับรู้ข่าวว่าเขาเกิดแล้วเรา
ราก็เอาเขาไปออสเตรเลียเขาเป็นตั้งชื่อว่าตีโจ้นะครับก็มีสองคนเลยก็พี่สาวเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็เสียชีวิตไปเมื่อ12ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราได้ลูกสาวได้ลูกแนนกลับมาชดเชยได้ลูกแนนกลับมาเป็นลูกสาวจริงๆอีกคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในครอบครัวก็มีความสุขมากก็ต้องขอบคุณนะพ่อมานพนะครับและคุณแม่ที่กรุณามอบลูกที่น่ารักนะลูกแนนซึ่งก็จบม.ช.ทั้งสองปริญญาทั้งปริญญาตรีในคณะวิทย์และปริญญาโทมหาธุรกิจผมกับจริยาก็ไม่เคยเป็นอยู่ม.ช.ตลอดชีวิตต่างๆนะครับเราก็เรียนที่นี่มานะครับแล้วก็วันนี้อาจจะกลายเป็นพี่มารับน้องไปก็ได้นะครับถือเป็นรุ่นพี่ก็เป็นพี่ม.ช.ก็เรามีความสุขมากนะครับก็และบรรยากาศการทำอันนี้นะครับเมื่อเช้าก็อวยพรให้ลูกทุกสองไปแล้วแต่ไหนก็ตามอันนี้ก็ขอให้ลูกทุกสองนะครับก็จำคำอวยพรของผู้ใหญ่ที่เป็นคนปฏิบัติของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายที่มากราบอวยพรสำหรับพ่อแม่เองก็มีความปรารถนาดีให้กับลูกทุกสองพ่อแม่ก็คงจะหวังว่าให้ลูกเป็นครอบครัวที่มีความสุขไปตลอดชีวิตแล้วก็มีหลานหลานก็ต้องมีหลานให้ทั้งปู่ย่าและตายายได้เห็นเพราะปู่ย่าตายายก็จะ70ขึ้นแล้วนะครับก็คงไม่ต้องรีบเห็นหลานได้ก่อนนะครับก็ขอให้ลูกทั้งสองมีความสุขมากๆนะครับขอขอบคุณแขกทุกท่านนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับ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 อย่างเดียวนะฮะพร้อมนะครับ1
เอาจริงแล้วนะครับพร้อมไหมครับ1 2 3โอ้โหมาเสียบรมด้วยกับสาวสวยผู้โชคดีวันนี้ด้วยนะครับและขอขอบคุณนะครับสาวสวยทุกท่านที่ร่วมสนุกกับเรานะครับขอเสียงความดีและก็เรียนเชิญขึ้นบนเวทีด้วยนะครับรู้สึกเพื่อนๆที่เป็นสาวโสดจะเชียร์พอสมควรนะครับสำหรับคนที่ได้รับช่อดอกไม้ไปนะครับ